สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูนาลำพูนนะครับวันนี้เราจะมาล้างเห็ดถอบนะครับหรือเห็ดพอนะครับเพื่อเราจะทำการถนอมเห็ดถอบนะครับให้กินได้นานๆนะครับครับก็ล้างประมาณ 4-5 น้ำครับเพื่อให้มันสะอาดนะครับขาวๆเลยครับ ครับแม่บ้านล้างครับขาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จเราก็จะเอาไปต้มนะครับแต่อีกนิดนึงเราจะเก็บเห็ดสดไว้นะครับก็คือเราจะซีนสุญญากาศแบบเห็ดสดๆไว้นะครับเพื่อเอาไว้กินแบบอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะเก็บให้นานๆต้องเอาต้มก่อนนะครับต้มให้สุกแล้วก็แพ็กซีนสุญญากาศนะครับครับขาวๆไว้ครับลูกใหญ่เม็ดใหญ่ๆนะครับขาวๆนะครับ อันนี้ก็มีอีกนิดนึงนะครับไอ้ส่วนนี้น่าจะเอาทำกินวันนี้นะครับแล้วก็ต้มบ้างนะครับต้มแล้วก็ซีนไว้นะครับถ้ากินวันนี้กินไม่ไหวครับกิน2คนกันโอเคครับเดี๋ยวให้แม่บ้านล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างประมาณ 4-5 น้ำครับล้างแบบนี้ครับต้องขออภัยในเสียงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดก็ยังไม่หายนะครับเสียงหายนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้แม่บ้านล้างก่อนครับครับหลังจากเราล้างเสร็จนะครับเราก็จะเอามาผึ่งไว้แบบนี้นะครับผึ่งให้น้ำมันหยดลงให้หมดนะครับเวลาเราซีนมันจะได้ไม่มีน้ำนะครับเห็ดจะได้ไม่เสียนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเห็ดสดนะครับไอ้ที่รองก็จะเป็นรูนะครับเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับนี้จะทดลองทำเก็บเห็ดสดไว้นะครับแล้วเราต้มมันก็จะมีน้ำเหมือนกันครับแต่เราก็เอาวางตะแคงให้น้ำมันหยดให้มันแห้งก่อนนะครับเวลาซีนจะได้ง่ายนะครับขาวแบบนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้มนะครับเราก็ไม่ต้องผึ่งเหมือนตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้เราจะเก็บสดนะครับตัวนี้เราจะเอาต้มแล้วก็แบ่งทำกินบ้างนะครับอันนี้ก็เก็บแบบต้มสุกนะครับก็จะซีนสุญญากาศเหมือนกันครับก็จะเก็บได้นานนะครับนี่ครับน่าจะ2โลได้ครับอันนี้น่าจะ2โลเหมือนกันครับเก็บวันละนิดหน่อยนะครับก็เป็นการถนอมอาหารนะครับเพื่อไว้กินนานๆนะครับไม่ต้องกินวันเดียวหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอชมวิธีการต่อไปเลยนะครับครับแล้วก็เอาเกลือลงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีรสชาติข้าวเกลือก็เหมือนอาหารหมักดองครับแล้วก็เอาเห็ดลงเลยนะครับเราจะต้มประมาณ10นาทีนะครับเราจะไม่ต้มนานเดี๋ยวเห็ดจะเละเกินนะครับต้มประมาณครึ่งสุกครึ่งดิบนะครับเพื่อเราไม่ได้ทำกินถ้าทำกินก็ต้มให้สูงนะครับอันนี้ต้มประมาณ10นาทีเพื่อเราจะเอาไปถนอมอาหารนะครับเพื่อจะเอาไปแพ็คซีนนะครับครับก็ต้มประมาณ10นาทีครับครับแล้วก็นี่ครับใส่ถุงซีนครับอันนี้เป็นแบบดิบนะครับแบบสดๆเลยครับเราก็จะเอาใส่ซีนแบบนี้นะครับใส่พอประมาณครับนิดครับ
ประมาณนี้ครับแล้วก็เริ่มซีนนะครับเป็นการถนอมอาหารนะครับดีๆเลยครับแล้วก็ไล่อาการนะครับครับแบบนี้ถ้าต่างจังหวัดก็ทำส่งให้ญาติพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพหรือต่างจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับที่ว่าไม่มีเห็ดถอบกินนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแฮกซินแบบนี้นะครับสวยๆครับไม่ต้องทำห่อใหญ่นะครับเพราะว่าเราทำห่อประมาณนี้เวลาทำกินมันก็จะพอดีมื้อหนึ่งก็พอดีนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาทำอีกถุงครับ ถ้าส่งให้ญาติพี่น้องหรือพี่ๆน้องๆ นะครับก็ทำแบบนี้แต่จะส่งไปรษณีย์เลยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเห็ดสดนะครับเราต้องส่งรถแช่แข็งนะครับเพื่อเก็บอุณหภูมิไม่ให้มันเน่านะครับ หนึ่งถุงก็ประมาณนี้ครับก็ที่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ซีนไล่ลมออกให้หมดนะครับอันนี้แบบดิบนะครับแค่นี้เราก็เข้าช่องฟิตแล้วก็เก็บกินได้นานนะครับแต่แบกดิบนี้แนะนำประมาณเดือน2เดือนนะครับก็เอาทำกินได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบต้มสุกหรือต้มประมาณ4นาทีให้มันสุกนิดนึงนะครับก็จะเก็บได้เป็นปีเลยนะครับถ้าเป็นไอตัวนั้นนะครับอันนี้ก็แช่ฟิตครับเก็บไว้กินนานนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูแบบสุกนะครับเราก็ต้มมาประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตักเลยครับก็ตักใส่กระชอนนะครับตักใส่กระชอนแล้วก็เอาไปผึ่งไว้ให้น้ำต้มหยดเหมือนไอตัวดิบนะครับเพราะว่าถ้ามันมีน้ำเยอะครับมันจะมีปัญหาตรงการซีนนะครับมันก็จะซีนดูดน้ำเข้าเครื่องครับมันก็ซีนไม่สนิทนะครับครับเราก็จะผึ่งไว้แบบนี้นะครับพอต้มแล้วมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับโอเคครับผึ่งไว้สัก5นาทีก็ได้นะครับแล้วเราจะเอาไปซีนกันนะครับโอเคครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เราต้มนะครับสีก็จะประมาณนี้ครับถึงสีมันจะไม่สวยนะครับแต่มันอร่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่ถุงซีนนะครับอันนี้ต้มสุกแล้วนะครับนี่ครับก็มาซีนเหมือนเดิมนะครับ
ป็นการถนอมอาหารชั้นดีแล้วนะครับนี่ครับถ้าเราหึ่งให้มันแห้งนะครับน้ำตรงนี้ครับมันก็จะไม่มีนะครับแล้วเวลาเราซีนอ่ะมันจะไม่ดูดน้ำมันจะไม่มีน้ำนะครับเวลาซีนจะได้ซีนง่ายนะครับที่ว่าเหตุผลว่าต้องหึ่งให้มันแห้งก่อนนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับใส่ช่องฟิตไว้เลยครับอยู่ได้นานครับ หม้อนี้ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อการประหยัดถุงครับใส่ให้หมดเลยครับซีนเก็บไว้ครับกินได้นานถ้าต้มแบบนี้ก็ข้ามปีได้เลยครับฟิตไว้นะครับโอเคครับ นี่ครับกล่องหน้าตามันก็ประมาณนี้ครับอันนี้แบบสดอันนี้แบบต้มนะครับก็แบบต้มก็จะดำๆหน่อยแบบสดก็ขาวๆหน่อยนะครับทำได้ทั้ง2วิธีครับแต่วิธีนี้ยังไม่เคยทำครับเพิ่งมาทำปีนี้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ชัวร์ครับเก็บได้ข้ามปีนี่ครับเก็บโอเคครับแล้วก็ใส่ช่องฟิตเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนี่ครับการถนอมอาหารที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเห็ดถอบหรือเห็ดเผาะนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ